ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบุตรมนุษย์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษากันในพระกิตติคุณมาระโกวันนี้เราจะเรียนต่อไปในบทที่2นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมนะครับและมีฝูงชนจำนวนมากมายมาฟังพระองค์แน่นขนาดนะครับมากมายจนกระทั่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าจนจะเข้าไปใกล้ประตูนั้นก็ไม่ได้เหตุฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือมี4คนนะครับได้หามคนง่อยคนหนึ่งมาพยายามที่จะนำคนง่อยนั้นมาพบกับพระเยซูให้พระเยซูได้ทรงโปรดเมตตารักษาความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายของผู้ชายคนนั้นครับแต่เขาไม่ละความพยายามขนาดที่เข้าประตูไม่ได้เขาก็รื้อหลังคาแล้วก็หย่อนคนง่อยนั้นลงมาแล้วพระเยซูก็ทรงรักษาคนง่อยนั้นให้หายจากความเจ็บป่วยของเขานะครับซึ่งกระบวนการและก็วิธีการรักษาของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับคนง่อยนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาศึกษากันในพระธรรมมาระโกในวันนี้ด้วยกันนะครับซึ่งในการกระทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในการรักษาโรคหรือในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะมีปริศนาธรรมแฝงอยู่ที่นั่นเสมอนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันจึงอยากจะให้พระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ได้เปิดเผยปริศนาธรรมของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงมีไว้ที่พระเจ้าต้องการอยากจะสอนเราทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ครับผมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันก่อนนะครับและผมจะขอนำพระคำของพระเจ้ามาเป็นคำอธิษฐานของเราทั้งหลายวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่27นะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลับพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชา
ในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในที่แผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์วิงวอนขอให้พระดำรัสของพระองค์ที่ได้ตรัสออกมานั้นเป็นเสมือนถ้อยคำที่พรั่งพรูออกมาจากหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนในวันนี้ที่จะยืนหยัดเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เห็นพระคุณจะได้เห็นพระพรการช่วยกู้ของพระองค์ในดินแดนของคนเป็นในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและที่สำคัญขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความอดทนมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญที่จะรอคอยคำตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะเป็นคำตอบที่นำสวัสดิภาพนำการรักษาและนำการอวยพรมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่คนใกล้ชิดและมาสู่พันธกิจของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าส่วนรับผิดชอบอยู่นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขออธิษฐานวิงวอนด้วยพระคำของพระองค์นี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้ในหัวข้อว่าบุตรมนุษย์ซึ่งยกมาจากพระกิตติคุณมาระโกบทที่2ข้อ1ถึงข้อ12นะครับพระกิตติคุณมาระโกบทที่2ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับครั้นล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอร์นาอูมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังแล้วมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยความบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย
คุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองคาเปอร์นาอูมในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ได้รักษาคนง่อยนั้นโดยใช้สิทธิของพระองค์ประกาศการอภัยโทษบาปให้กับคนง่อยนั้นและเขาก็ได้รับการรักษานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนและรักษาโรคภัยต่างๆให้กับผู้คนที่รุมล้อมกันเข้ามาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาและเพื่อเข้ามาฟังพระองค์ซึ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์กำลังเทศนาสั่งสอนและช่วยเหลือผู้คนนั้นก็ถูกขัดจังหวะลงในทันทีทันใดเมื่อมีคนย่อนชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยลงมาจากช่องบนเพดานบนหลังคาคนเหล่านั้นที่ย่อนคนง่อยลงมาพวกเขามีความมั่นใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูอย่างยิ่งจนกล้าที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพาผู้ชายคนง่อยนั้นมาพบพระเยซูให้ได้คุณผู้ฟังครับเหมือนที่เราได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าแทนที่พระเยซูคริสต์จะรักษาชายผู้นี้แต่พระองค์กลับตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วซึ่งความจริงแล้วนะครับการได้รับการอภัยได้รับการยกโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการมากที่สุดเหมือนกันไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากอย่างอื่นด้วยก็ตามนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อคนเราทั้งหลายนั้นเมื่อเจ็บป่วยหรือป่วยหนักนะครับเราก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของเราเรื่องราวสิ่งที่เราได้กระทำและรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำแต่เราได้ทำผ่านไปในอดีตนั้นและต่างก็เรียกร้องหาการยกโทษจากความผิดนั้นคุณผู้ฟังครับซึ่งการที่พระเยซูคริสต์ได้ประกาศอภัยบาปให้กับชายคนง่อยนั้นได้ท้าทายผู้นำศาสนาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพวกเขามีความเชื่อว่าการอภัยบาปนั้นเป็นอภิสิทธิ์ของพระเจ้าเพียงผู้เดียวดังนั้นการที่พระเยซูคริสต์ประกาศอภัยโทษยกโทษบาปให้กับผู้ชายคนง่อยคนนั้นถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้ามากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่พวกเขาไม่เข้าใจว่านี่คือปริศนาธรรมการที่พระเยซูคริสต์รักษาคนง่อยพระเยซูคริสต์กำลังเล็งถึงการที่พระองค์สามารถที่จะอภัยความผิดบาปให้กับมนุษย์ทุกคนได้นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในพระธรรมมาระโกที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสและเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ประชาชนได้หวนนึกถึงภาพของพระผู้ช่วยให้รอดในนิมิตเหมือนกับที่ดาเนียลได้บันทึกเอาไว้นะครับคือพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจที่จะอภัยบาปและรักษาโรคทั้งนี้เพราะว่าพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อจะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าให้ตั้งขึ้นบนโลกนี้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีและสมควรอย่างยิ่งที่เราจะถวายสรรเสริญนมัสการแด่บุตรมนุษย์ผู้ทรงเสด็จมาโปรดปรานเราทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้หนุนใจเราทั้งหลายนะครับที่จะแสวงหาโอกาสนำผู้คนที่เรารักที่เราห่วงใยให้มีโอกาสได้พบกับพระเยซูคริสต์ได้พบกับบุตรมนุษย์ในเทศกาลนี้เพื่อเขาจะได้รับการอภัยบาปได้รับการรักษาให้พ้นโรคภัยทั้งสิ้นและมีโอกาสที่จะถวายสรรเสริญนมัสการบุตรมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับสาดแสงในคืนแห่งราตรีเป็นวันเปรมปรีสุดแสนปรีดา
บุตรพระเจ้าจากสวรรค์ประทานลงมาเกิดในร่างหญ้านามว่าเยซูทั่วโลกทุกชาติต่างชื่นต่างชมกล่าวขานรื่นเริงสำนานสรรเสริญเยซู25ธันวาชื่นชมเชิดชูทั่วโลกรับรู้เป็นวันยิ่งใหญ่ดวงดาวเต็มฟ้านิยามราตรีเปล่งรัศมีประกายสุขสันต์วันคริสต์สมาธินัดหมายพี่น้องรวมใจฮาเลลูยาวันนี้เป็นวันแสนชื่นรื่นรมยินดีพระเจ้าแสนดีประทานบุตราสำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตาแสนสุขพรรษาแห่งวันพระพรสุขหรรษาแห่งวันพระพร